สวัสดีครับ FC พี่ดองคุณผู้ชมอันเป็นที่รักยิ่งครับผมวันนี้ผมมานั่งอยู่ในแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าข้างหลังก็คือแปลงหญ้าของแพงโกลานะครับหญ้าแพงโกลาวันนี้ผมสิมาเกี่ยวหญ้าให้กระต่ายครับผมก็เวลาตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:00 น.นะครับก็สายๆแน่ครับแดดก็ร้อนๆครับผมเป็นยังผมจะมาเกี่ยวตอนสายๆแดดจัดจังซี่นะครับก็เมื่อคืนนะครับก็คือฝนได้ตกมาไปปล่อยแล้วก็มีน้ำค้างลงนะครับผมต้องรอให้หญ้าตรงนี้นะครับให้มันน้ำค้างแห้งก่อนครับก็คือหลังจากเกี่ยวไปแล้วผมก็สิเอาไปตากครับตากไว้ก่อนว่าสิให้กระต่ายเลื่อยกับบ่ได้ครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาปีกว่านะครับการให้หญ้าสดนะครับให้หญ้าสดแบบนี้นี่ให้กระต่ายกินโดยเฉพาะที่มีน้ำค้างพร้อมเกาะนะครับก็มันสีบอดดีต่อกระต่ายนะครับอาจจะเฮ็ดให้ท้องเสียได้นะครับก็ผมเลี้ยงมาปีกว่านี่กระต่ายผมนี่ตายไปเป็น10แล้วครับส่วนมากตัวที่ตายก็คือเป็นตัวที่หวงนะครับเป็นตัวที่ผมหวงมากเป็นสีดำเหมือนครับดำผู้พันเหมือนเลยที่ตายนะครับอายุเดือน2เดือนนะครับก็2เดือนกว่าบ่ฮอด3เดือนนี่ก็คือเป็นหยังจังตายนะครับเฮาหวงหลายเฮาก็ให้มันกินให้มันกินหลายนะครับตอนเช้ามาที่ผ่านมาก็คือผมสิเกี่ยวหญ้านะครับตอนเช้าก็คือให้อาหารคนแล้วก็ย่างหาเกี่ยวหญ้านะครับหญ้าสดนี่ก็ให้มันกินเลยครับบางตัวก็รอดแต่ส่วนมากนี่บ่เหลือครับบ่เหลือตายไปเป็น10แล้วครับตัวใดหวงตัวนั้นก็ตายครับผมก็มาฮู้ที่หลังนะครับว่าหลายๆคนก็ทักมาว่าเป็นหยังคือตายแท้นะครับผมก็เลยว่าให้หญ้าสดเขาแนะนำนะครับส่วนมากก็บ่ค่อยแนะนำกันถามบ่ถามกับบ่มีใครแนะนำดอกครับอันนี้ก็มาเว้าให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าการให้หญ้าสดนี่บ่ดีปานใดนะครับหญ้าพวกนี้นะครับผมเกี่ยวไปแล้วนี่ผมต้องเอาไปตากก่อนครับสิตากแดดก็ได้หรือว่าสิตากอากาศก็ได้ครับตากลมก็ได้ตากแดดก็ประมาณ2ชั่วโมงครับถ้าตากล่มก็3-4ชั่วโมงน่ะก็กำลังดีครับให้ความชื้นมันออกแน่นะครับอย่าไปให้หญ้าให้หญ้าสดแบบนี้นะครับมันสิบ่ดีครับท้องเสียส่วนมากกระต่ายน้อยกระต่ายเด็กนี่สิท้องเสียนะครับท้องเสียภายในมือเดียวนะครับบ่กี่ชั่วโมงนี่ก็คือบ่รอดนะครับถ้าเอาบ่ทันก็คือบ่รอดนะครับล่าสุดตัวที่3นะครับตัวที่3นี่คือเอาอยู่นะครับก็ป้อนยาท่านก็สรุปก็คือรอดครับกระต่ายเด็กนี่ถ้าอายุเกิน3เดือนไปแล้วนี่คือสามารถให้หญ้าได้ให้หญ้าได้ปกตินะครับแต่ว่าช่วง2เดือนนี่ช่วงเดือนแรก2เดือนนี่ถ้าให้หญ้าสดนะครับก็ต้องระวังนะครับก็อาจสิสูญเสียได้นะครับแปลงหญ้าตัวนี้ครับเป็นแปลงหญ้าแพงโกลานะครับที่ผมเกี่ยวจากตรงนี้นะครับแล้วก็สิเอาไปตากไว้นะครับเดี๋ยวเบิ่งผมเกี่ยวกับผมหญ้าพวกนี้ยังอ่อนอยู่นะครับนี่ยังอ่อนๆ นะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับฝนลงก็ยังเปียกอยู่นะครับนี่ความชื้นยังมีหลายนะครับให้บ่ได้ครับให้กระต่ายกินบ่ได้เลยช่วงความชื้นยังมีหลายอาจสิเฮ็ดให้ท้องเสียได้นะครับแสดงว่าที่ผ่านมาผมเลี้ยงมาปีกว่านี่คือเลี้ยงพิษมาตลอดนะครับคือให้หญ้าสดตอนเช้าบ่ควรเป็นอย่างยิ่งครับผมนี่ครับยอดหญ้าหญ้าแพงโกลานี่เป็นหญ้าที่เหมาะสมมากเลยครับคือไฟเบอร์สูงครับยอดกำลังดีครับยอดหญ้าแพงโกลาประมาณนี้ครับผมเกี่ยวประมาณนี้มันสิมีผักบุ้งนะครับผักบุ้งขึ้นน้ำก็ต้องเลือกออกนะครับอันใดมีผักบุ้งก็บ่ให้กินนะครับเพราะผักบุ้งมีหยางครับผมมีหยางผักบุ้งผมบ่ให้กินครับเลือกกระต่ายถ้าว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายครับถ้าว่าเลี้ยงยากมันก็ยากอยู่เลยครับเพราะมันเลือกกินนะWe'll be right back.
เอาละครับวันนี้ได้แล้วเดี๋ยวสิเอาหญ้าไปตากครับครับวันนี้ก็ผมสิตากหญ้านะครับอันนี้คือผมสิตากในร่มนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนแห้งครับหญ้ามันหญ้ามันกอกฝนนะแค่ไรความชื้นก็แค่ไรความชื้นออกไปนะครับสักนิดนึงนะครับผมหมู่มาสักตัวสิ้นครับเพราะว่าให้มันออกนิดนึงแล้วโดยเฉพาะไอ้ช่วงนาฝนนะครับเรื่องหญ้านี่คือต้องระวังครับหญ้านี่เปียกนะครับผมก็สิให้ประมาณนี้นะครับประสบการณ์มีแล้วการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็ต้องระวังนะครับตากไว้นะครับก็โดนนะครับประมาณ4ชั่วโมงครับนี่4ชั่วโมงกับพ่อครับ3-4ชั่วโมงนี่ล่ะพ่อเก็บได้เลยครับจําแรกก็สิให้ยาสดนะครับเนาะจะให้บ่หลายครับให้หันพ่นกับยาสดแถมให้ฟ่างอีกครับถ้ามีฟ่างแห้งก็พ่นให้ฟ่างแห้งในแทะน้ํานะครับครับผู้ใดสงสัยหม่องใดก็คอมเมนต์ถามมาได้ครับผมก็สิอธิบายอาจจะบ่ละเอียดชัดเจนบ่แม่นวิชาการแน่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้ภาษาบ้านๆนี่แหละเพราะว่าผมบ่แม่นนักวิชาการนะครับภาษากับภาษาบ้านๆเนี่ยสงสัยหม่องใดก็ให้ถามมาครับผมครับวันนี้ก็ตากไว้นะครับก็บ่าย3โมงกว่านะครับ3โมงผมกับสีมามาเก็บนะครับสิไปตลาดครับก่อนสิไปตลาดผมก็ต้องมาเก็บหญ้าตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่ากลับมาจากตลาดทุ่มนึงผมกับสิให้อาหารคนให้อาหารคนแล้วก็สิให้หญ้าพวกนี้นะครับแล้วก็เสริมด้วยให้หญ้าพวกนี้เสริมแล้วก็ให้ฟ่างครับเน้นฟางให้ยาเสริมเนี่ยสักหน่อยครับ50นะครับครึ่งต่อครึ่งกับฟางครับให้มันได้กินฟางแน่เพราะว่าตอนเช้ามาครับตอนเช้ามานี่สิ่งที่เฮาต้องสังเกตนะครับในการเลี้ยงกระต่ายก็คือสังเกตขี้กระต่ายครับผมทุกๆเช้าผมจะต้องมาสังเกตขี้กระต่ายครับว่ามันเป็นก้อนบอนะครับว่ามันขี้เหลวบอนะครับถ้าขี้เหลวนะครับก็ต้องอันนั้นคือสันนิษฐานได้เลยว่าอาจสิท้องเสียนะครับเนาะต้องมีการป้อนยาป้อนให้ท่านครับยาก็มีคลิปแนะนำแล้วครับยาผมสั่งมาจากอันนั้นเราสั่งมาจากลาซาด้าครับผมยาเขาเรียกว่าซันฟ้าโปรนะครับบ่มีค่าโฆษณานะครับเห็นว่าดีก็บอกต่อครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลี้ยงกระต่ายนะครับให้รอดแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ว่าผมเลี้ยงกระต่ายดำผู้พันเป็นหยังเลี้ยงมาปีกว่าแล้วเป็นหยังคือจังบ่หลายนะครับก็คือนั่นล่ะที่ผมเล่าเว้าให้ฟังแล้วว่ามันมีการสูญเสียนะครับกระต่ายที่ว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายที่ว่าเลี้ยงยากมันก็ยากครับเพราะว่ามันก็ผมเหมือนตายไปเป็น10นะครับเนาะเอ้าคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับกราบมาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมผู้ใดชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็กดติดตามให้ช่องผู้ไทยมุกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ